สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเราไหมนะคะพลังงานเจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับเราไหมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะเพื่อนๆสามารถเปิดฟังได้เลยค่ะใครสนใจตะกรุดนะคะตอนนี้นะคะมีรุ่นนี้ค่ะสีพาสเทลแบบนี้นะคะรุ่นนี้มี3เส้นนะคะ399นะคะจัดโปร399นะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะใครที่ชอบโทนสีพาสเทลอันนี้เป็นตะกรุดปู่เบสนะคะโทนสีพาสเทลแบบนี้แล้วก็เป็นแคทอายสีเทาๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็399นะใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะรุ่นนี้ก็มี3เส้นค่ะแล้วก็รุ่น299จะมีสีเขียวแบบนี้นะคะรุ่นนี้299เขียวแบบนี้นะแล้วก็สีเหลืองที่ยังว่างอยู่นะคะสีน้ำเงินสีแสดนะคะที่ว่างอยู่ตอนนี้มี4เส้นนะ299ที่จัดโปรอยู่นะคะนอกนั้นก็จะเป็นรุ่น399แล้วก็รุ่นนี้ค่ะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะหินโทนสีชมพูนะคะบวกจี้โอมนะโอเคก็ใครสนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะก็แอดไลน์หรือทักแชทเพจก็ได้ค่ะแล้วก็ใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะชุด A นะคะค่าครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์นะคะไม่จำกัดคำถามรับคำทำนาย 3-5 วันนะคะ B นะคะดูพื้นดวงนะคะดูพื้นดวงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ดวงชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดดูจากไพ่4ชุดนะคะแล้วก็คำถามจอจงเพิ่มเติมได้299ชุด C นะคะก็จะเป็นคิวโทร1ชั่วโมงนัดล่วงหน้า1สัปดาห์นะคะ499นะคะแล้วก็ชุด D ก็คือใครที่เร่งด่วน ขออนุญาตนะคะใครที่เร่งด่วนคำถามจอจง1คำถามไม่จำกัดค่าครูนะคะรับคำทำนาย24ชั่วโมงก็ทักสอบถามได้ A B C D นะคะโอเคเราไปเริ่มดูดวงกันเลยนะคะฟังคำทำนายกันเลยกับพลังงานเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อเรื่องใดกับเราไหมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นอัศวินดาบใบต่อมาเป็นก้าวดาบบางคนนอนไม่หลับตื่นกลางดึกฝันนะคะฝันแปลกๆฝันว่าได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านก็อาจจะฝันเห็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วบางท่านฝันว่าได้ไปกราบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นปู่พญานาคฝันเห็นองค์พ่อพระพิฆเนศฝันเห็นปู่เวทก็มีบางคนนะอันนี้คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนนะถ้าตรงก็ลองเข้ามาฟังดูนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้ความเพียรความพยายามนะคะน้ำอดน้ำทนปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เป็นปมที่เป็นปัญหาในใจนะคะสิ่งที่เจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่อสารกับเราก็คือนะคะอะไรก็ตามนะคะที่เป็นเรื่องที่เราคิดมากเรื่องที่เรากังวลใจหรือเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีทางออกนะคะทำไมเสียงใบเตยไม่ค่อยมีเลยต้องจิบน้ำนะคะเป็นลักษณะของการที่เราเครียดเราวิตกกังวลหรือว่า
มีเรื่องที่เรายังคิดไม่ตกอ่ะเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะบอกกับเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะกงล้อของโชคชะตาก็หมุนไปเรื่อยๆเราเองก็ใช้ความอดทนมากๆกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ต่างๆที่เราต้องเจอมันจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคนะกดนิดนึงกดนิดนึง1เหรียญขึ้นมาอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่คิดว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีทางออกหรือจะรอดหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกเราทำได้หมดนั่นแหละอะไรที่เราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรที่เราตั้งใจว่าเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะเราทำได้ในสถานที่ที่เราอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตหรือเราเองรู้สึกว่าอยู่ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราคุณอาจจะต้องตัดสินใจเดินจากไปนะคะจากที่ที่คุณอยู่เนี่ยนะบางความสัมพันธ์ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะต้องแยกย้ายนะคะคือมันไม่ใช่ว่าหมดรักแต่ว่าถ้ามันความสัมพันธ์มันไม่เติบโตไม่งอกเงยอ่ะมันก็ต้องต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะช่วงนี้คุณต้องใช้เงินเยอะนะถึงจะเข้ามาเยอะนะคะรายจ่ายของคุณก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังควบคุมคอนโทรลในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องมุ่งมั่นต้องทุ่มเทตั้งใจนะคะหาเงินหาทองมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินปลดหนี้ปลดสินหรือสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างบ้านซื้อรถซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อที่ซื้อทางนะคะซึ่งเจ้าที่เจ้าทางท่านก็บอกว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วอย่าไปกดดันตัวเองเลยอย่าไปกังวลใจเลยอย่าไปเครียดเลยคุณทำได้แล้วก็น่าจะทำได้ดีด้วยนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกไหมให้สังเกตสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจับมันสังเกตนะคะแล้วก็ฟังเสียงข้างในตัวเองนะแล้วเราเองก็พร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้านะคะเห็นไหมคะเราเองก็พร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จสมหวังนะความ about dance เนี่ยได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะผลบุญที่คุณได้ทำผลบุญที่คุณได้แบบว่าอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็ได้รับนะได้รับในสิ่งที่คุณเหมือนกับเอื้อนเอ่ยวาจาใดๆออกมานะท่านได้รับนะคะแล้วก็ได้รับเต็มส่วนด้วยแล้วท่านก็อวยพรให้คุณอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะมันเป็นเหมือนพุทธานุภาพเนาะหรือเป็นความสุขสว่างที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคุณจะมีความสว่างอ่ะมีความสว่างมีความกระจ่างในบางเรื่องนะคะแล้วก็มันเป็นความสงบด้วยนะที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเราไม่สบายใจเรากังวลใจเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณก็ผ่านมันไปได้เสมอโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะที่ไพ่ The Key นะเมื่อกี้ก็เป็นไพ่ยิปซีนะที่ท่านบอกว่าอย่ากังวลใจอย่าคิดมากให้ฟังสัญญาณจับสัญญาณต่างๆในชีวิตแล้วก็คว้าโอกาสให้ตัวเองซะความ about dance ความอุดมสมบูรณ์มันได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณเป็นคนเก่งนะอะไรที่มันไม่แมทไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็ต้องถอยออกมาตั้งหลักนะคะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงนะลองตั้งคำถามไว้ในใจนะคะทางเลือกถ้าเราต้องเลือกเนี่ยถ้าเราต้องเลือกอะใบเตยว่าเห็นไหมมันมีทั้งส่วน
ดอกไม้แล้วก็ความเหี่ยวเฉาแห้งแล้งขาดแคลนพิจารณาให้ดีนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าเราเลือกพลาดเราจะมาเสียใจทีหลังนะการแต่งงานคอมมิตเมนต์นะคะการตกลงปลงใจการลงเอยหรือความรักสมหวังนะแต่ที่เจ้าทางท่านก็บอกว่าเนี่ยอะไรที่มันเป็นความสุขเป็นความสมหวังในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแหละไม่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องได้เลือกแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่ดีด้วยที่คุณจะได้เลือกนะคะเนาะการได้รับความเห็นชอบนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณอาจจะสมหวังในเรื่องของความรักได้รับการยอมรับคุณจะเจอคู่รักที่ซื่อสัตย์เจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะหุ้นส่วนคู่ครองดีนะถ้าคุณเคยตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้เนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้เจอคู่ไหมเจอคู่ดีไหมก็ตอบเลยว่าเจอคู่ดีค่ะหน้าตาดีด้วยนิสัยก็ดีด้วยเนี่ยมาเติมเต็มกันแล้วกันนะคะให้กำลังใจกันแล้วกันเติมเต็มกันอะไรที่ขาดส่วนไหนที่มันขาดหายไปก็เติมเต็มกันได้ก็ซัพพอร์ตกันได้ก็ดูแลกันได้ก็เข้าใจกันได้นะคะคือเรื่องดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเนี่ยคือบางทีเนี่ยการที่เราไปขอความช่วยเหลือคนเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ใช่ว่าเราจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนะคือบางคนเนี่ยเขาช่วยเราได้แต่เขาไม่ช่วยก็มีนะคะเขาเลือกที่จะไม่ช่วยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะต้องบอกเลยล่ะว่าต้องพึ่งพาตัวเองคือไม่มีใครซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเราได้เท่าตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเจ้าที่เจ้าทางท่านบอกว่าแม้เราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาช่วยได้เขาก็ไม่ช่วยนะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยการสื่อสารอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้พูดคุยเจรจากันเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ได้เดินทางในระยะเวลาอันใกล้นี้การเดินทางก็ราบรื่นปลอดภัยดีนะคะใครที่แบบว่ารอจะแบบเดินทางไปเจอคนรักก็มีเกณฑ์จะได้เจอกันอยู่นะช่วงนี้เพิ่มเติมนะคะหมั่นกระทำคุณงามความดีทำบุญเห็นไหมคะสวดมนต์ตักบาตรบริจาคถวายสังฆทานนะคะขอขมากรรมคุณพ่อคุณแม่ไปปล่อยปลาแล้วก็กรวดน้ำนะคะนั่งสมาธิเสริมด้วยคุณทำเหล่าสิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็ในรับในกุศลผลบุญที่คุณทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมบารมีเสริมบุญด้วยการทำสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วชีวิตของคุณจะสุขสมหวังทุกๆประการนะคะวันนี้พิมพ์9595รับพลังงานดีๆค่ะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้คุณสำเร็จสมหวังทุกๆประการทั้งทางโลกทั้งทางธรรมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ